พี่ง้อก้อยกลางงานวันเกิดพี่ตุ๊กกี้นะครับเอ็มตัวแทนหมู่บ้านมาพูดถึงเรื่องนี้แชร์ประสบการณ์แชร์คอมเมนต์กับเพื่อนๆกันสักหน่อยแล้วกันนะท้าความกันก่อนก็นิกกี้เนี่ยนิกกี้ณชัดครับเขาก็ไปร่วมงานวันเกิดพี่ตุ๊กกี้ใช่ไหมแล้วมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาให้แบบขึ้นไปพูดใหม่อวยพรพี่ตุ๊กกี้อะไรแบบเนี้ยนิกกี้ก็พูดแบบว่าไม่ได้อวยพรพี่ตุ๊กกี้อ่ะอวยพรตัวเองอวยพรพูดถึงก้อยบอกว่าอยากให้กลับมาคิดถึงและรักมากๆอะไรแบบนี้ก็เป็นการเซอร์ไพรส์ที่ค่อนข้างจะน่ารักพอสมควรเลยนะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยถ่ายลงโซเชียลแล้วก็อยากให้ก้อยเห็นอะไรแบบนี้ก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรใช่ไหมถ้าให้เดาอ่ะเดาอ่ะนิกกี้มันก็ภาพลักษณ์ในการที่เรามองเห็นทางโซเชียลมันก็เป็นคนเจ้าชู้เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นเวลาไปเล่นออกรายการก็เล่นแบบเล่นแรงๆเกินเลยแต่ส่วนใหญ่ผมมองว่ามันเป็นคอนเทนต์อ่ะถ้าคอนเทนต์ไม่แรงคนสมัยนี้ก็ไม่ชอบดูถูกป่ะยิ่งแรงยิ่งชอบดูกันไม่รู้เป็นอะไรถ้าแรงแบบไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดศีลธรรมแรงแบบไม่เสี้ยมสอนให้เด็กๆทำตามเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็สนุกสนานนะมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปแนะนำเยาวชนทำให้เด็กทำตามแล้วมันส่งผลไม่ดีต่อสังคมมันก็ไม่ควรเหมือนกันเรามาเดากันไหมว่านิกกี้เขาทะเลาะกับก้อยเรื่องอะไรผมว่านะอาจจะเป็นเรื่องเที่ยวหรือเปล่าเที่ยวแล้วแบบว่ามีเพื่อนไปเห็นแบบไปเตาะหญิงหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นแค่การเถียงกันเรื่องคำเล็กๆน้อยๆผมให้ประเด็นเป็นเรื่องหลังมากกว่านะอาจจะแค่แบบเถียงกันเรื่องนู่นเรื่องนั้นเรื่องนี่เขาก็อยู่ด้วยกันนะคนที่อยู่ด้วยกันอ่ะส่วนใหญ่ก็จะทะเลาะกันง่ายหน่อยเพราะว่ามันคนใกล้กันนะเนาะเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าไม่รู้จักเข้าใจใจเย็นๆให้กันถ้าเถียงกันขึ้นมาแล้วอารมณ์ร้อนใส่กันเนี่ยบางทีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมันก็บานปลายได้บานปลายอย่าคิดคิดดีไม่ได้เลยไม่ต้องใช้นะบานปลายคือเรื่องราวเฉยๆหลายๆคนก็คงเป็นนะจากเป็นแฟนกันแล้วไม่เคยอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ไปอยู่ด้วยกันก็โหเล็กๆน้อยๆก็ทะเลาะกันหลายคู่ก็ปรับได้เพราะว่าใช้ความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเรื่องเล็กแค่นี้มันไม่ควรทะเลาะกันนะแต่หลายคู่ไม่ยอมกันไงกูต้องถูกคือกูต้องเป็นศูนย์กลางของโลกอะไรแบบเนี้ยไอ้เหี้ยก็อยู่ด้วยกันได้ไม่นานหรอกนะใครที่รักกันจริงๆก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคุยกันแล้วเราเดากันดีกว่าว่าก้อยเขาจะกลับมาผมว่านะสไตล์ก้อยอ่ะก้อยเขาก็เป็นคนดุโหดพอสมควรเหมือนกันห้าวๆพอสมควรนะเขาก็น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากด้วยเก่งทั้งคู่เลยนิกกี้ด้วยผมว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าได้ดูคลิปนี้นะแบบโซเชียลโพสต์ไปแบบออกให้ทุกคนเห็นเลยแบบเนี้ยมันก็อาจจะแอบอมยิ้มความโกรธที่เดือดระอุอยู่ในหัวใจในความรู้สึกเนี่ยมันก็อาจจะเย็นลงได้แล้วก็องค์ประกอบเพื่อนๆก็มีส่วนสำคัญนะผมว่าคนเราถ้าจิตไม่แข็งจริงเนี่ยคนรอบข้างถ้าพูดเป่าหูนะแม่งคอยตามนะเว้ยมันส่วนใหญ่อะความคิดตัวเองพออ่อนไหวอะต่อให้เป็นคนเข้มแข็งยึดมั่นในตัวเองเท่าไหร่อะพอช่วงเวลาที่อ่อนไหวอะพอมีคนมาเป่าหูพูดนั่นพูดนู่นพูดนี่อะแม่งไปนะใช่ไหมคลิปอยู่สายเข้าซะงั้นพูดถึงไหนแล้วกูอ่ะต่อเลยละกันเดี๋ยวมันจะไม่เลียวก็หมายถึงว่าชาวเน็ตนะเวลาเห็นเรื่องราวปัญหาต่างๆเนี่ยก็ต่างคนต่างความคิดเห็นนะบางคนที่แบบชอบก้อยหรือชอบนิกกี้ก็ไปยุยงเขาหรือบางทีไม่ได้ชอบใครแต่ก็ไปเสือกเรื่องเขาไอ้นิกกี้มันเจ้าชู้ก้อยมันอารมณ์ร้อนพูดจาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือพวกมึงไม่ต้องไปเสี่ยมเขาแบบนั้นการตัดสินใจให้เขา2คนเป็นคนตัดสินใจนะครับเขาเป็นบุคคลสาธารณะก็เสียสละความเป็นส่วนตัวให้พวกเราเยอะแล้วเหมือนกันนะเรื่องส่วนตัวเขาปล่อยเขาไปจะเสนอความคิดเห็นหรือไปให้กำลังใจนั้นก็ดีให้กำลังใจกันมันก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มี mindset ที่ดีหรือเปล่าลองไปตัวเองดิลองไปตัวเองถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วคนรอบข้างไม่มีแต่คนยุยงมีแต่คนด่าตัวด่าบางคนนะแม่งมาเข้าข้างเราไปอยู่ฝั่งนู้นแม่งก็เข้าข้างฝั่งนู้นคนเหี้ยแบบนี้มันเยอะนะหน้ามันด้านขนาดนั้นไงมันก็ด้านจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เป็นงั้นด่ากูต่อหน้ามันด่ามันต่อหน้ากูอะไรแบบเนี้ยน่าจับคนพวกเหี้ยเนี่ยไปอยู่ด้วยกันนะคนพวกนี้นิสัยประสาทแดกหรือว่าคนจังไรแบบเนี้ยให้มันไปอยู่ในโลกเดียวกันให้มันคบกันให้มันดูซิมันจะฆ่ากันไหมอย่าไปฆ่ากันนะพูดเล่นอย่าไปตีกันเยอะให้มันด่ากันให้มันใส่กันดูซิเจอคนประเภทเดียวกันมึงจะรู้สึกยังไงอีฮาโอ้อารมณ์ก็ขอให้นิกกี้กับก้อยกลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับน่ารักคู่นี้เชียร์